ครับอร่อยเลิศกับคุณรีดในวันนี้พามาที่ร้านปูกันเชียงซีฟู้ดคัดเกรดแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารซีฟู้ดที่คัดเกรดสมชื่อจริงๆเพราะครอบครัวคุณพัฒและคุณลีเจ้าของร้านทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลทำให้มีความชำนาญในการคัดสรรซีฟู้ดทุกประเภทจึงเลือกเฉพาะเกรดพรีเมียมที่ส่งตรงความสดจากแหล่งธรรมชาติเท่านั้นอย่างกุ้งม้าลายปูทะเลไข่จากทะเลอันดามันปลาเก๋าปลากระพงจากทะเลตะวันออกกันเชียงปูม้าจากนาจอมเทียนที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดซีฟู้ดคัดเกรดมาปรุงเป็นเมนูชั้นเลิศด้วยกรรมวิธีที่เป็นเอกลักษณ์เจ้าของร้านการันตีเลยว่ามารับประทานที่ปูกันเชียงซีฟู้ดคัดเกรดแล้วได้ครบทั้งไซส์ที่คุ้มค่าทั้งคุณภาพรสชาติและคุ้มราคาแน่นอนแต่จะอร่อยเลิศขนาดไหนแฟนๆรายการตามกูรูอาหารกุเรศและพิพันธ์ไปฉะเชิงเซากันเลยครับวันนี้เราอยู่กับผู้จัดการร้านค่ะคุณบุญนำสีจันทร์คุณเจี๊ยบค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเจี๊ยบคะวันนี้เราเริ่มกันตั้งแต่นี้ก่อนเลยค่ะเลิศอย่างไรจ๊ะวันนี้คือกันเชียงปูนึ่งค่ะปูมาจากพัทยานะคะนาจอมเทียนค่ะเราจะเน้นของสดๆใช้เวลานึ่งประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะคะบวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดของทางร้านเราค่ะต่อไปปูม้าผัดต้นหอมค่ะเราใช้ปูม้าสดๆนะคะว่าลูกค้าจะสั่งปริมาณที่ลูกค้าต้องการนะคะรสชาติของปูหวานๆค่ะจากปูม้ามาสู่อีก1ปูค่ะแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองค่ะใช้ปูทะเลปูคัดเกรดนะคะทีนี้อยู่ที่ตัวแล้วแต่น้ำหนักลูกค้าต้องการมาบวกกับหน่อไม้ดองผสมกับน้ำพริกแกงรสเข้มข้นค่ะจะได้รสชาติที่กลมกล่อมแต่ตัวนี้ที่มาถึงต้องสั่งเลยนะคะคืออะไรจ๊ะเจี๊ยบกุ้งม้าลายเผาค่ะใช้กุ้งม้าลายธรรมชาติจากทะเลอันดามันนะคะจุดเด่นจะอยู่ที่ความหวานของเนื้อกุ้งนะคะแล้วก็ไซส์ขนาดของกุ้งอยู่ที่3ตัวโลค่ะแล้วก็จะอยู่ที่น้ำจิ้มรสเด็ดของเราเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะดังนั้นวันนี้หลีขอการันตีความอร่อยเริ่มกันตั้งแต่กุ้งม้าลายเผากันเชียงปูนึ่งให้เป็นอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านปูกันเชียงซีฟู้ดคัดเกรดเดินทางจากมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าจังหวัดฉะเชิงเซาเจอ4แยกคอมเพล็กซ์เลี้ยวขวา50เมตรเจอป้ายร้านเลี้ยวเข้าซอยตามป้ายร้านบอกทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรร้านอยู่ซ้ายมือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูของเราเช้าวันนี้ค่ะปลาหมึกหอมผัดไข่เค็มกับร้านปูกันเชียงซีฟู้ดคัดเกรดค่ะคัดปลาหมึกหอมที่มีขนาด 3-4 ตัวโลหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำจากนั้นนำไปลวกในน้ำร้อนเดือดพล่านแค่ให้พอเนื้อปลาหมึกนั้นพักไว้ค่ะตั้งกระทะจากนั้นใส่หอมหัวใหญ่ที่เราซอยไว้น้ำไข่แดงเค็มลงไปยีนกระทะด้วยไฟปานกลางต้นหอมหั่นช่อนปลาหมึกมาผัดด้วยไฟรุนแรงปรุงรสชาติทันทีน้ำตาลทรายซีอิ๊วผัดคลุกเคล้าอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่นี้ค่ะท่านจะได้ปลาหมึกหอมผัดไข่เค็มที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะลี่เมชื่อ